ไปดูเหตุการณ์รุ่นน้องโหดตามนักมวยมาช่วยกันรุมทำร้ายรุ่นพี่ค่ะเอาไม้หน้าสามกระหน่ำตีจนรุ่นพี่เนี่ยปอดแตกทั้งสองข้างแสดงว่าตีหนักมากตีหนักแค่ไหนแรงขนาดที่ว่าปอดแตกแล้วยังเอามีดเนี่ยนะคะกรีดขาจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันล่าสุดเนี่ยผู้เป็นพ่อของผู้บาดเจ็บไม่ยอมนะคะจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าคู่กรณีมีการอัดคลิปขณะที่ทำร้ายร่างกายไปโพสต์ประจานด้วยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนิ้วขีดเยอะๆไปเลยถ่ายคลิปหัวถ่ายคลิปหัวเดี๋ยวขอเจอรอบนอกขอเจอรอบนอกนี่ๆมึงดูนะอยากตายเปล่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทำไมโหดจังเลยอ่ะโหดเหี้ยมมากนะคะคือเราก็ขออนุญาตนำเสนอคลิปเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับนี่เป็นพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงอย่างมากและผิดกฎหมายนะคะคลิปนี้แหละเป็นหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าในแชมป์อายุ22ปีเนี่ยถูกรุ่นน้องบุกมาทำร้ายแรงขนาดไหนเอาไม้ฟาดจนสลบฟาดหน้าจนฟกช้ำแล้วยังเอามีดกรีดขาจนเวอะไปหมดเลยนะคะโอ้โหเนี่ยสภาพที่เกิดเหตุเละเทะเลยค่ะครับตอนนี้เนี่ยผู้บาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในสภาพเป็นตายเท่ากันปอดฉีกทั้งสองข้างต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังก่อเหตุเสร็จแล้วผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปนะคะนี่คืออาการที่เกิดขึ้นกับตัวผู้บาดเจ็บค่ะคุณผู้ชมโอ้โหล่าสุดคุณกันจอมพลังพานายอนุชาอายุ50ปีพ่อของนายแชมป์ไปที่สน.มักกะสันเพื่อติดตามคดีและขอให้ตำรวจช่วยเร่งรัดด้วยเนื่องจากอาการของน้องแชมป์เนี่ยสาหัสคือถึงขั้นที่คาดว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานพ่อบอกว่าแจ้งความไว้เมื่อวันที่29กรกฎาคมคดียังไม่คืบเลยนะคะครับคุณพ่อเล่าว่าลูกชายมีอาการป่วยซึมเศร้าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นานค่ะเดือนที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยลูกชายพาเพื่อน2คนที่รู้จักผ่านทาง Facebook ชื่อนายเต้อายุ18ปีกับนางสาวนิวอายุ15ปีเต้กับนิวเนี่ยเป็นแฟนกันครับลูกก็พา2คนเนี้ยมาอยู่ที่บ้าน2คนนี้ก็รับปากกับพ่อด้วยซ้ำว่าจะช่วยดูแลแชมป์พ่อก็ไม่ได้เอะใจอะไรคือพ่อแชมป์ก็เป็นซึมเศร้าใช่อ่ะมีเพื่อนมาอยู่จะได้มีเพื่อนมีฝูงอบอุ่นอยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่า28กรกฎาคมประมาณเที่ยงคืนนะคะมีเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาบอกว่าแชมป์เนี่ยถูกทำร้ายบาดเจ็บอยู่ในบ้านคุณพ่อบอกอยู่ต่างจังหวัดและเป็นช่วงกลางดึกด้วยเลยโทรศัพท์ให้เพื่อนรุ่นพี่ของลูกชายเข้าไปดูแล้วก็ช่วยพาตัวน้องแชมป์เนี่ยส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะคือหลายคนบอกเฮ้ยตีเขาหนักขนาดนี้มันมาจากสาเหตุอะไรโกรธอะไรกันคุณผู้ชมลองฟังปมเหตุที่พ่อเขาคาดว่าจะเป็นสาเหตุสำคัญคือเกิดจากเรื่องของมอเตอร์ไซค์ครับเนื่องจากว่าก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายของวันที่28กรกฎาคมลูกชายนำรถมอเตอร์ไซค์ของนางสาวนิวไปขี่แล้วก็เกิดล้มทำให้รถเนี่ยได้รับความเสียหายต่อมานิวเนี่ยแจ้งความเรียกค่าเสียหาย 10,000 บาทแต่ลูกชายไม่มีเงินก้อนจะจ่ายให้คือขอทยอยส่งคืนให้ปรากฏว่ากลางดึกวันเดียวกันเต้และก็นางสาวนิวพานักมวยอีกคนมาทำร้ายลูกชายค่ะโหดมากนะถ้ามาจากเรื่องนี้นะคือเขาบอกตอนที่ทำร้ายเนี่ยก็มีการอัดคลิปแล้วก็นำไปโพสต์ใน Facebook ประจานอีกพ่อก็เลยบอกว่ายืนยันไม่ไกลเกลี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับน่าจะต่อยกันก่อนอะไรเงี้ยเขาคือรอบแรกเนี่ยที่ผมคิดว่าเด็กสองคนเนี้ยเขาอาจจะสู้ไม่ไหวผมก็เลยไปตามนักมวยนี่มาเขามาสองรอบใช่ครับโดยส่วนตัวแล้วคุณพ่อเชื่อไหมว่าที่ลูกเราโดนขนาดนี้เพราะแค่เรื่องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับใช่ครับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับเรื่องรถที่ว่ารถเขาไปล้มแล้วเขาจะเรียก10,000 บาทแต่ทีนี้ลูกชายผมก็บอกว่า10,000 บาทไม่มีตอนนี้ก็ขอถ้าทางจริงก็เดี๋ยวจะผ่อนชำระให้แต่เขาวันนั้นเขามาแจ้งความไว้ที่สน.นี่ทีนี้คุณผู้ชมฮะนักข่าวของเราก็เลยลงไปจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็บอกเป็นห้องพักติดกัน3ห้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเราขออนุญาตเบอร์ภาพเพราะอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่ามันยังมีรอยเลือดนี่เปิดกันหมดเลยฮะไม้เมื่อแถวนั้นคือเลือดกระจายไปหมดเลยเพื่อนบ้านบอกว่าแชมป์คนเจ็บเนี่ยพักอยู่ที่ห้องนี้นานแล้วก่อนจะพาเพื่อน2คนมาอยู่ระหว่างนั้นสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมีกลุ่มเพื่อนมาหาแชมป์อยู่เป็นประจำเลยสัปดาห์ที่แล้วตอนกลางวันได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ล้มก็เลยรีบออกไปดูเห็นเต้ทะเลาะกับนางสาวนิวที่ก็บอกเป็นแฟนกันนี่แหละฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงพยายามห้ามแต่เต้บอกว่ายังไงรู้ไหมอย่ามายุ่งเป็นเรื่องของผัวเมียจากนั้นก็ทำร้ายนางสาวนิวต่อโดยเต้ยังพูดด้วยว่าไปคุยกับคนอื่นเขาทำไมเขาบอกด้วยความกลัวก็เลยรีบกลับเข้าไปในบ้านหลังจากทั้งคู่ทะเลาะกันเสร็จก็พากันขี่รถออกไปและก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมเขาก็เลยบอกเฮ้ยรู้สึกกลัวจังเลยกับเด็ก2คนนี้นะครับเบื้องต้นตำรวจออกหมายจับเต้เป็นคนใช้ไม้ตีในแชมป์ในคลิปฮะแล้วบอกว่าขอเวลาอีก1สัปดาห์ในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับค่ะทีนี้เนี่ยตามรายงานก็บอกว่าเต้เนี่ยไปตามเพื่อนที่เป็นนักมวยมาช่วยกันทำร้ายแชมป์ใช่ไหมคะล่าสุดนักมวยที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมก่อเหตุชื่อว่านายพัทรพลนี่คนนี้เปิดใจกับทีมข่าวยืนยันนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ยอมรับว่ารู้จักกับนายเต้จริงเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องวันเกิดเหตุประมาณ 3:00 ตัวเองกลับจากไปเที่ยวกำลังขับรถกลับมาจู่ๆเต้ส่งข้อความมาบอกว่าไปกระทืบแล้วก็ทำร้ายคนมาแล้วก็ยังส่งคลิปมาให้ดูด้วยทางนายพัทรพลบอกเห็นคลิปก็ตกใจเพราะมันรุนแรงมากเลยส่งข้อความไปต่อว่าเต้ว่าทำเกินไปนะแล้วก็ยังเป็นคนบอกให้เต้เนี่ยไปมอบตัวด้วยซ้ำเนี่ยค่ะเขาก็เปิดมือถือให้ดูเลยว่าวันนั้นน่ะเต้ส่งคลิปมาให้ดูแบบนี้นะตัวเองก็ตอบโต้ข้อความกลับไปว่ายังไงนะคะจากนั้นรุ่งขึ้นก็ไปพบตำรวจสน.พญาไทเอาคลิปนี้ไปให้ดูเนื่องจากเกรงว่าผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิตตำรวจก็ประสานต่อให้ทางสน.พญาไทเขาก็แจ้งไปที่มักกะสันส่วนสาเหตุเนี่ยในเต้อ้างว่าผู้บาดเจ็บไปแอบถ่ายนางสาวนิวที่กำลังอาบน้ำทำให้เกิดความโมโหนะคะไปฟังเสียงค่ะมันขโมยภาพผมมันแอบถ่ายนิวอาบน้ำอ่ะอันนี้คือสาเหตุที่มันบอกเราใช่ไหมใช่ที่เต้บอกที่ทุกคนบอกที่ผมไม่ได้มาแล้วหลังจากนั้นทางไหนตอบครับผมก็เลยบอกเต้ว่าให้เต้ไปมอบตัวเพราะว่าไอ้นั่นมันน่าจะตายดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี